ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขอแสดงความยินดีในการมาที่นี่ของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าธรรมะสำหรับไปใช้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เป็นสิ่งที่ขออนุโมทนาและมีพิเศษว่าระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ท่านก็สามารถที่จะลองปฏิบัติอะไรดูได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ แม้ที่สุดแต่ว่านั่งกลางดินซึ่งไม่เคยนั่งเคยนั่งในตึกเรียนราคาล้านเดี๋ยวนี้มันนั่งในกลางดิน เหมือนกับมดแมลงต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นการศึกษา การกินการอยู่การประพฤติกระทำใดๆที่มันแปลกจากที่เคยอยู่ในกรุงเทพนั่นมันก็เรื่องแต่เป็นการศึกษาหลายคนหลุดปากออกมาว่ามันเหมือนกับคนละโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมของธรรมชาตินะมันผิดกันอย่างกับคนละโลกจริงๆ คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ต่างกันเช่นนี้ก็ย่อมมีความคิดนึกรู้สึกต่างกันไปตามแบบนั้นๆถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจากการเป็นอยู่อย่างต่ำอย่างง่ายที่สุดอย่างที่กำลังอยู่ที่นี่ก็ขอได้สนใจเก็บเอาไปเป็นทุนสำหรับการศึกษาธรรมะเนี่ยต่อไปข้างหน้า จะพูดถึงปัญหาขัดข้อง ในการศึกษาธรรมะแก่ท่านทั้งหลายพอสมควรคือว่าธรรมะถ้าจริงไม่ใช่ตัวหนังสือและไม่ใช่เรียนได้จากหนังสือธรรมะถ้าจริงต้องเรียนจากความรู้สึกที่มีอยู่ในใจความรู้สึกคิดนึกอะไรก็ตามที่มีอยู่ในใจถ้าเรียนจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้ธรรมะเรียนจากหนังสือก็รู้หนังสือรู้บันทึกที่เขาบันทึกอะไรกันไว้เป็นเครื่องช่วยจำอย่างนี้เสียมากกว่าสิ่งที่ได้ผ่านไปมันไม่ใช่มีค่าหรือมีความหมายเท่ากับหนังสือที่บันทึกไว้เราจะตั้งเอาความรู้สึกโดยตรงขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับการศึกษา เขาใช้คำพูดกันคำหนึ่งซึ่งอยากจะขอให้สนใจและจำเอาไว้คือคำว่าspiritual experience experience นี่ไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่เชื่อว่าคงเข้าใจกันอยู่แล้วโดยใจความก็คือสิ่งที่ได้ผ่านมาโดยความรู้สึกแล้วนี่เรียกว่า experience และ spiritual นั่นคือเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ฝ่ายวัตถุ
แต่โดยเหตุที่จิตหรือวิญญาณก็เกี่ยวข้องกับวัตถุอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะมันก็เกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ความมุ่งหมายโดยแท้จริงนี่เรามุ่งหมายทางฝ่ายวิญญาณคือความรู้แจ้ง ทุกอย่างที่ผ่านไปในชีวิตย่อมผ่านไปอย่างที่เป็น spiritual experience ได้ทั้งนั้นเลยทุกเรื่องเลยแล้วเราก็มีสติปัญญาเติบโตขึ้นมาก็ด้วยสิ่งนี้ด้วยสิ่งนี้มันขยายตัวออกไป สติปัญญาก็ขยายตัวออกไปความรู้ในด้านจิตด้านวิญญาณมันก็ขยายตัวออกไปนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความจริงซึ่งค่อนข้างจะเร้นลับบางคนก็ไม่ได้สนใจ ยิ่งกว่านั้นก็คอยแต่จะอ่านหนังสือจะจดจำจากหนังสือจะใช้หนังสือมันเป็นที่พึ่งถ้าเรานี่ก็รู้ธรรมะแบบในหนังสือถ้าไม่รู้ธรรมะแบบที่จะต้องได้รับจากจิตใจฉันขอให้สังเกตจนรู้จักสิ่งเหล่านี้สิ่งที่แท้เราก็มีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่คลอดจากท้องแม่สิ่งที่เรียกว่า spiritual experience มันก็เริ่มตั้งต้นแต่ว่ามันตั้งต้นน้อยมากตั้งต้นไม่พอแล้วมันเดินไปผิดเดินไปผิดเสียตั้งมากมายกว่าจะกลับตัวได้มาสู่แนวทางถูกนี่มันเสียเวลาไปตั้งมากมายนั่นแหละคือเหตุที่ทำให้ไม่รู้จักธรรมะทั้งที่ธรรมะเป็นตัวธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมดานี่แหละธรรมชาติของธรรมชาติเพื่อธรรมชาติโดยธรรมชาติอยู่ในตัวมันเองขอให้สนใจการแบ่งธรรมะออกเป็นสี่ความหมายว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะคือผลที่เกิดมาจากหน้าที่นั่นตามกฎของธรรมชาติถ้ารู้จักสิ่งทั้งสี่นี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักตัวธรรมะมากมายทีเดียว แล้วก็จะง่ายในการที่จะจัดพวกความรู้ต่างๆของเราที่รู้อยู่แล้วนี่ว่า มันอยู่ในพวกไหนมันอยู่ในพวกไหนความรู้นี้เป็นความรู้เรื่องตัวธรรมชาติความรู้นี้เป็นความรู้เรื่องตัวกฎของธรรมชาติซึ่งสิงสถิตอยู่ในสิ่งทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นมันแล้วกฎเกณฑ์อันนั้นน่ะมันสำคัญถึงกับว่าถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็คือตายลองประพฤติผิดกฎของธรรมชาติจังๆดูมันก็ตายจึงต้องรู้สำหรับประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติท่านปฏิบัติแล้วผลก็ย่อมเกิดมาโดยสมควรแก่การปฏิบัติก็ตามกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันนี่คือธรรมะในความหมายใหญ่ๆความหมายกว้างๆที่ถ้ารู้แล้วก็จะเป็นการดีมาก แล้วก็จะเข้าใจได้ว่า ศึกษาไม่ได้จากหนังสือ หรือศึกษาไม่ได้จากการพูดจาในห้องเรียนในตรงนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องสัมผัสกับสิ่งนั้นโดยตรงแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ทีนี้ถ้าว่าจะใช้คำอีกแนวหนึ่งถ้าการพูดอีกแนวหนึ่งก็จะพูดว่า
มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือมันเป็นทุกข์ไม่ได้ มันเป็นทุกข์ได้แต่สิ่งที่มีชีวิตมีจิตรู้สึกคิดนึกเท่านั้นนั้นธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินเรื่องนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ต้องเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะอะไรที่เราสิทุกคนนี่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ในระดับสูงเสียด้วยคือสูงกว่าระดับต้นไม้ทั้งหลายซึ่งมีชีวิตแล้วก็สูงกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายซึ่งก็มีชีวิตจนนี่มามีชีวิตในระดับที่เรียกกันว่าคนหรือมนุษย์ แต่แล้วก็ดูเองก็แล้วกันว่าคนแต่ละคนนั้นรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันกี่มากน้อย แม้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ลองถามตัวเองดูว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นกันอย่างไรบ้างหรือกี่มากน้อย บางทีจะไม่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตโดยซ้ำไปมันเป็นแต่เพียงล่ำลือว่าดีน่าศึกษาก็เหอตามกันไปศึกษาธรรมะไม่ได้มุ่งหมายว่าจะเอาไปใช้เป็นทางดำเนินของชีวิต ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างเพียงพอที่จะศึกษาธรรมะบางคนมันจะเป็นมากมากถึงกับว่าไม่เคยนึกไม่เคยคิดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีอยู่ในซ้ำไปลองสังเกตด้วยดีให้คนบางคนจะถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้ว่ามีชีวิตหรือตัวมีชีวิตไม่รู้สิ่งจากสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างนี้มันก็ยังมีแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ยินคำว่าชีวิตจนชินหูแล้วก็เคยใช้คำพูดคำนี้พูดจาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะระวังให้ดี มันอาจจะรู้จักชีวิตแต่ในด้านนอกคือด้านวัตถุหรือในด้านแห่งความโง่เขลาอยู่ ความหมายคำว่าชีวิตสำหรับความโง่เขลานั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งสำหรับความรู้แจ้งเห็นจริงมันมีอีกอย่างหนึ่งถ้าเรายังไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเพียงพอเราก็ไม่อาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยแท้จริงโดยครบถ้วนโดยสมบูรณ์หรือโดยลึกซึ้งได้นี่แหละคือปัญหาแหละปัญหาที่ว่าทำไมจึงไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาธรรมะมันเหมือนกับคนที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็เที่ยวหายากินเพ้อไปตามเขาว่าอย่างนี้มันจะได้ผลอย่างไรผู้ที่มาสู่ธรรมะเพื่อจะมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าชีวิตนั้นมีปัญหาอย่างไรหรือถึงกับไม่เคยสำนึกเรื่องว่ามีชีวิตได้ซ้ำไปแต่ก็มาสนใจศึกษาแสวงหาธรรมะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเหมือนคนที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรก็เที่ยวแสวงหายากินใครว่ายาอะไรดีก็กินไปนั่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างน้อยก็ควรจะรู้จักสิ่งพื้นฐานที่เรียกว่าชีวิตนี่กันเสียบ้างตามสมควรต้องใช้คำว่าตามสมควรเพราะว่าคนจะรู้จักชีวิตได้จริงนั้นมันต้องได้ผ่านชีวิตไปจบแล้ว
จะมีอายุ90ปี100ปีก็จะยิ่งดีเอามาท่ากันก็เอาว่าคนที่อายุ20 30ปีเนี่ยจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเท่ากับคนอายุ90ปี100ปีได้หรือไม่ในเมื่อเป็นคนอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันศึกษาอย่างเดียวกันอะไรอย่างเดียวกันพยายามอย่างเดียวกันนี่ แต่ว่าในโลกนี้แม้จะไม่ได้พยายามศึกษาโดยตรงโดยเจตนาในความรู้มันก็เกิดเองโดยธรรมชาติสะสมไว้เป็นไอ้ spiritual experience นั่นแหละมากขึ้นมากขึ้นนั่นมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่พอมาสัมผัสโลกนี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รู้ว่ามีอะไรทางตาเห็นอะไรมีอะไรอย่างไรทางหูได้ยินอะไรมีอะไรอย่างไรทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายผิวหนังนี่และทางจิตใจเองนั่นเด็กๆเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาโดยธรรมชาตินี่มันเกี่ยวกับว่าวัฒนธรรมในบ้านเรือนถ้าในบ้านเรือนไหนมีวัฒนธรรมดีถูกต้องมีวัฒนธรรมเป็นหลักธรรมะถอดรูปมาจากศาสนาอบรมสั่งสอนกันอยู่ในบ้านเรือน มันก็เป็นโชคดีสำหรับเด็กทารกเหล่านั้นที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่เกี่ยวด้วยศาสนาหรือความถูกต้องมันก็จะรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้อง แต่ถ้ามันในตระกูลในครอบครัวที่มีวัฒนธรรมเลวหรือไม่มีวัฒนธรรมเลยมันก็ไม่มีทางจะรู้อะไรดีอะไรถูกต้อง แล้วอาจจะเห็นกลับกันเสียด้วยก็ได้และยิ่งกว่านั้นโดยทั่วๆไปนะการเป็นอยู่ตามธรรมดาสามัญนี่มันทำให้โง่ เด็กทารกกินของอร่อยเอ้าแม่ก็ว่าอร่อยเอ้าอย่างอร่อยอร่อยอร่อย นี่มันก็เกิดความคิดรู้สึกกินนึกว่าเราเกิดมาสนุกกินให้อร่อย ถ้าไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยแล้วก็เกิดเรื่องร้องไห้เกิดเรื่องโกรธแค้นอะไรกันขึ้นมาเนี่ยสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำให้โง่มากขึ้นทุกทีทุกทีคือหลงรักในสิ่งที่น่ารักหลงโกรธเกลียดในสิ่งที่น่าโกรธน่าเกลียดเป็นอย่างนี้มาจนโตเมื่อใครไม่เป็นอย่างนี้ก็ลองคิดดู ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเราเสียเวลาโง่หนักข้าวโง่หนักข้าวโง่หนักข้าวจนกว่าจะมาเป็นผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าได้ยินเรื่องธรรมะธรรมโมว่าไม่จำเป็นจะต้องไปโง่รักสิ่งที่น่ารักเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดโกรธสิ่งที่น่าโกรธกลัวสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ต้องไปเสียเวลาขนาดนั้น นี่เด็กทารกถูกสอนให้กลัวกลัวความมืดบ้างกลัวอะไรก็ไม่รู้ก็ทั้งให้กลัวผีกลัวสางกลัวเทวดากลัวโชคชะตาราศีนั่นคือการทำให้โง่มากขึ้นมากขึ้นเขาจึงดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่รู้จักตัวชีวิตนั่นเลยมันก็มีหลักแต่เพียงว่ายินดีที่น่าสิ่งที่น่ายินดียินร้ายในสิ่งที่น่ายินร้ายมันก็มีเท่านั้นเองมันโตขึ้นมาแล้วก็หลงไหลในความอร่อยสนุกสนานค่อยลองคิดดูก็อุตส่าห์เรียนหนังสืออุตส่าห์เรียนหนังสือก็ยุ่งให้อุตส่าห์เรียนหนังสือจะได้ทำงานดีจะมีเงินมากแล้วก็จะมาซื้อหาสิ่งที่สวยงามอร่อยสนุกสนานเด็กๆที่เรียนหนังสือแม่โตแล้วนี่แหละจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยมันก็ยังคิดว่าจะเอาเงินมากๆเนี่ยมาซื้อหาสิ่งที่สวยงามอร่อยสนุกสนานด้วยกันทั้งนั้นแปลว่าความโง่นั้นยังครอบงำอยู่
ไม่มีความคิดไม่เคยมีความคิดที่ว่าเราจะออกมาจากอำนาจอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายคือเป็นโมหะเป็นอวิชชาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ นี่เรียกว่าชีวิตที่ได้ผ่านมาจนถึงหนุ่มเป็นสาวเวลานี้มันมีอะไรกี่เรื่องที่ทำให้โง่ลงไปมันมีอะไรกี่เรื่องที่ทำให้ฉลาดขึ้นมา ถ้าฉลาดก็ฉลาดสำหรับจะโง่คือฉลาดสำหรับจะรักให้มากจะเกลียดให้มากจะกลัวให้มากจะโกรธให้มากจะทำอะไรมันมากมากกว่าที่คนไม่ฉลาดก็ทำได้มันนี่คือมันฉลาดสำหรับจะให้โง่นั่งในโลกนี้จึงมีคนโกงมีการเล่าเรียนศึกษาดีในระดับสูงสุดแต่แล้วก็โกงคือเอาเปรียบคอยเอาเปรียบคอยขูดรีดคนอื่นเผลอไม่ได้เขาก็คดโกงเอาเปรียบและขูดรีดเพราะความเห็นแก่ตัว ระวังไอ้ข้อที่ว่ายิ่งฉลาดแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่มีธรรมะเข้ามาควบคุมความฉลาดยิ่งฉลาดเท่าไรยิ่งเป็นอันตรายเท่านั้นถ้าไม่มีธรรมะก็มาควบคุมความฉลาดให้มันเดินถูกต้องนั่นอย่าวดลีหรืออย่านิยมชมชอบว่าคนนี้มันฉลาดคนนี้มันฉลาด IQ สูงอะไรสูง ยิ่งมัน IQ สูงแล้วมันจะยิ่งโกงเก่ง ถ้าธรรมะมันไม่เข้ามาควบคุม นั่นขอให้เรารู้ว่าปัญหานี่มีอยู่จริงคือพอคลอดออกมาก็เริ่มเดินทางผิดในด้านจิตใจ พอใจที่จะได้ตามที่ความรู้สึกนั้นต้องการโดยไม่รู้สึกว่านั่นเป็นความรู้สึกของกิเลส ธรรมะยังไม่ทันจะเกิดกิเลสก็เกิดเต็มที่ไปหมดเพราะเด็กทารกนะมันรู้จักรักมันก็เกิดกิเลสประเภทรักพอมันรู้จักโกรธมันก็มีกิเลสประเภทโกรธประเภทเกลียดประเภทกลัวประเภทวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์หลงไหลมัวเมาเนี่ย กิเลสยึดครองแผ่นดิน คือร่างกายชีวิตเนี่ยแผ่นดินชีวิตเนี่ยกิเลสยึดครองมาก่อนเจ้าของนั่นนะคอยแต่แสวงหาสิ่งสวยงามอร่อยสนุกสนานจะเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าดีเหมือนกันแหละมันเป็นโมทิฟให้ช่วยให้รีบศึกษารีบเล่าเรียนรีบทำการงานแต่แล้วมันน่าสงสารที่ว่าถ้าได้เงินมาจากการงานแล้วก็ไปซื้อหาเหยื่อให้แก่กิเลส คือสิ่งที่จะบำรุงเรือกิเลสก็ได้แก่ความสวยงามอร่อยสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนั่นเอง นี่คือตัวปัญหาถ้าไม่เข้าใจหรือไม่มองเห็นว่ามีปัญหาก็ยากที่จะศึกษาธรรมะจะไม่รู้ธรรมะที่เป็นธรรมะจะเป็นธรรมะสำหรับจำธรรมะสำหรับพูดธรรมะที่มันดับความทุกข์ไปได้นี่ก็ให้สนใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านให้ดีๆ อายุ10ปีรู้ชีวิตรู้จักชีวิตเท่าไรอายุ20ปีรู้จักชีวิตเท่าไร30ปี40ปีถ้า90ปี100ปีรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเท่าไร ถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วเข้าใจว่าเด็กๆจะไม่ดูถูกคนแก่คนอายุน้อยๆเนี่ยจะไม่ดูถูกคนแก่แต่ว่าคนหนุ่มอาจจะเข้าใจผิดว่าเราไปเรียนมามากจากเมืองนอกเอาปริญญามาเป็นหางจากเมืองนอกดังนั้นเราก็ต้องรู้อะไรมากกว่าตาแก่ยายแก่ซึ่งเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายของเราเอง
ข้อนี้อย่าได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันไอ้เรื่องที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกมากมายนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุ เป็นเรื่องเพื่อจะแสวงหาวัตถุแสวงหากำลังแสวงหาอำนาจเท่าที่มนุษย์เหล่านั้นมันรู้จักและมันซ้อนกันได้เพียงเท่านั้นเพราะไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนธรรมะเขาแยกออกไปต่างหากให้ไปเป็นของส่วนบุคคลใครอยากรู้ธรรมะก็ไปหาเรียนเอาเองตามวัดตามวาตามอะไรต่างๆในระบบการเรียนของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นมันไม่มีแยกออกไปจะอย่างนี้แล้วก็รู้มันจะไม่นานนักเนี่ยระบบ secularization เนี่ยเพิ่งจะมีเมื่อมนุษย์มันฉลาดเพื่อโง่มากขึ้นก่อนนี้การเรียนศาสนามีอยู่ในทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยแม้ที่เมืองนอก มหาวิทยาลัยที่สำคัญสำคัญเช่นออกซฟอร์ดเคมบริดจ์นี่พระจัดมันก็มีเรื่องศาสนาต่อมามันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกจนนิยมเหมือนกันหมดว่ามันคนละเรื่อง อย่าเอามาทำให้เกิดความเนื่นช้ากับการที่จะศึกษาวิชาที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นที่จะมีอำนาจในการสงครามจะเรื่องอะไรก็สุดท้ายเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เรื่องอะไรก็ตามเมื่อกี้เรื่องที่มุ่งค้นหากันให้ฉลาดเร็วๆนั้น เรื่องนั้นมันไม่ได้ดับทุกข์มันเป็นเครื่องมือปัจจัยแห่งการสนองกิเลสบ้างแล้วเป็นปัจจัยเครื่องมือในการที่จะประหัตประหารผู้อื่นบ้างมันก็รู้จักกันว่าอย่างนี้ว่าโชคมันไม่ดีมันจะต้องใช้คำหยาบคายที่สุดว่าผีบ้านะมันมาสิงเอามนุษย์เมื่อไหร่เข้าก็ไม่รู้จนถึงกับยกเรื่องทางศาสนาออกไปเสียจากระบบการศึกษาแล้วโลกมันก็ได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่ก็ลองพิจารณาดูมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นยิ่งเรียนยิ่งฉลาดยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัวควบคุมความเห็นแก่ตัวไม่ได้ก็ใช้ความฉลาดในทางอันธพาลดังนั้นมันยังเกิดอันธพาลเกิดโจรขโมยจี้ปล้นอะไรก็แล้วแต่สารพัดอย่างซึ่งเก่งสามารถเท่ากับการศึกษาที่มันก้าวหน้าด้วยเหมือนกันนี่มันกลายเป็นผลที่ตรงกันข้ามไปเสียอย่างนี้ถ้าคนยิ่งฉลาดแล้วก็ใช้ความฉลาดนั้นให้ถูกต้องในโลกนี้ก็เป็นโลกที่วิเศษประเสริฐที่สุดฮะ นี่คนที่ฉลาดก็ใช้ความฉลาดเพื่อความเห็นแก่ตัวนาทีน่าสงสารยิ่งกว่านั้นคือใช้ความฉลาดเพื่อจะสนองกิเลสของตัว ใช้ความฉลาดเพื่อจะแสวงหาปัจจัยแห่งกามารมณ์ให้ประเสริฐให้วิเศษมันจะแข่งขันกับเทวดานี่มันเป็นซะอย่างนี้ ถ้ารู้ความจริงข้อนี้ในฐานะว่ามันเป็นปัญหาเลวร้ายที่กำลังมีอยู่จริงแล้วต้องการจะดับมันเสียจะขจัดมันเสียนั่นแหละจะรู้สึกคุณค่าของธรรมะคือสิ่งที่ตรงกันข้าม อยากจะพูดว่าถ้าจะรู้จักคุณค่าของธรรมะหรือศาสนา ก็ลองตั้งปัญหาขึ้นมาว่าถ้ามันไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาในโลกนี้เลยแล้วสัตว์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามันเกิดมาในโลกที่มีที่เรียกกันว่ามีที่ถือกันว่ามีธรรมะมีศาสนา
แต่แล้วทำไมยังเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์นี่ก็ยังคิดต่อว่าถ้าว่าโลกนี้ไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะเลยมันจะเป็นอย่างไร มันก็จะเลวร้ายยิ่งกว่านี้จนเหลือที่จะคาดคะเนได้ใช่ไหมว่ากี่เท่ากี่สิบเท่ากี่ร้อยกี่พันเท่ามันจะมีเลวร้ายกว่านี้มากทีนี้ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าส่วนตัวบุคคลเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะจะเป็นอย่างไร เขาก็จะเจริญอยู่ด้วยความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรอย่างที่ธรรมดาสามัญถ้าไม่มีธรรมะช่วยประทับประทังไว้บ้าง เดี๋ยวนี้มันไม่มีมากแต่ก็มันก็มีบ้างเพราะที่จะตักเตือนกันยุพูดจากันดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าว่าในครอบครัวนั้นตระกูลนั้นมันเป็นตระกูลที่มีวัฒนธรรมดีมันมีธรรมะเจออยู่ในวัฒนธรรมนั้นเด็กๆก็ยังชั่วจะเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่ไม่งมงายไม่หลงไม่เคล้าไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของวัตถุไม่เป็นทาสของอายตนะคำที่แปลกค่อนข้างแปลกเหล่านี้ช่วยจำไว้เถอะมีประโยชน์มากที่สุดคำว่าเป็นทาสของอายตนะนะคือเขาเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเป็นทาสของในสิ่งที่มันเป็นคู่กันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่เป็นทาสของอายตนะ ทีนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสคือไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็เพื่อจะสนุกสนานอร่อยนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นทาสของกิเลสเป็นธาตุของความไม่รู้ก็เลยดื่มดำลึกลงไปในความเป็นธาตุของกิเลสนั้นนี่การศึกษาที่ดำเนินมาโดยไม่มีธรรมะศาสนาเป็นเครื่องช่วยนี่เคยเรียกมันว่าเป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด้วนการศึกษาหมาหางด้วน มันเกือบจะดูไม่ได้มันก็วิ่งเปะปะไม่เป็นระเบียบไม่ตรงไม่อะไรแล้วมันไม่ครบนะถ้าหางมันด้วนนะมันไม่ครบนี่ในโลกนี้มีการศึกษาชนิดที่ไม่ครบอย่างนี้ไม่ครบสำหรับจะเป็นผู้มีความสุขแล้วมันเกินสำหรับจะไปเป็นทาสของกิเลสเทคโนโลยีทั้งหลายนะเตรียมพร้อมเพื่อจะเป็นทาสของกิเลสอีกทางหนึ่งก็เพื่อจะฆ่ากันล้างผลาญกันนี่เรายังไงมันก็เกิดมาแล้วมันก็เกิดมาในลักษณะอย่างนี้จะทำอย่างไร มันก็จะต้องทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ดีสำหรับอะไรดีอย่างไรดีวิธีไหน มันก็ยังมีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในความดีสวยงามอร่อยมีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงแต่เป็นธาตุของกิเลสอย่างนี้เป็นดีที่ใช้ไม่ได้ มันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นความดีที่ถูกต้องดีหรือถูกต้องเนี่ยเป็นคำพูดอธิบายยากเพราะว่ามันเห็นยากแล้วยิ่งไปเรียนในทางลอจิกทางอะไรมามากแล้วก็จนไม่รู้จะดีกันอย่างไรคือมันวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยไปดังนั้นเอาตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาดีกว่าคือถ้าว่าดีหรือว่าถูกต้องก็ตามหมายความว่าไม่ทำใครเดือดร้อนแต่ทุกคนได้รับประโยชน์
การกระทำที่ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์แล้วไม่ทำใครเดือดร้อนนั่นแหละการกระทำนั่นเรียกว่าดีดีไม่ได้เพ่งเล็งถึงว่าจะได้เงินมากจะได้ชื่อเสียงมากจะได้อำนาจมากจะได้อะไรชนิดที่ไปใช้เพื่อเป็นทาสของกิเลสนี่ท่านจะพอมองเห็นได้แล้วว่าไอ้เรื่องธรรมะกับเรื่องโลกเรื่องโลกียะกับเรื่องโลกุตระนะมันแยกทางกันเดินอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องโลกียะมันก็เป็นเรื่องสำหรับจะโง่อยู่ในโลกจมอยู่ในโลกฟังตัวอยู่ในโลกเป็นทาสของโลกหลงไหลในความอร่อยต่างๆจะได้รับจากโลกนี่มันพวกหนึ่งมันโกนพวกหนึ่งถ้าเป็นธรรมะเป็นโลกุตระมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับจะรู้แจ้งประจักษ์ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสามารถจะดำรงชีวิตทางกายทางใจในลักษณะที่ไม่มีความทุกข์แก่ใครมีแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายหรือทุกคนนี่คำว่าดีหรือไม่ดีคำว่าผิดหรือคำว่าถูกมันมีความหมายอย่างนี้ในทางธรรมะแต่ถ้าว่าเอาทางปรัชญาทางอันเขายังพูดกันมากจนในที่สุดก็ยังยุติไม่ได้เพราะมันมีปัญหาจะตั้งขึ้นมาได้เสมอไปในวัดนี่ก็ไม่เอาดีหรือชั่วหรือผิดหรือถูกกันในแบบนั้นเอาตามแบบในวัดเลยในวัดในศาสนานี่ถ้าดีหรือถูกไม่ทำอันตรายใครทุกคนได้รับประโยชน์ถ้าชั่วหรือผิดทำอันตรายตัวผู้นั่นเองด้วยทำอันตรายแก่ตัวแก่คนเราอื่นด้วยไม่มีใครได้รับประโยชน์เนี่ยขอให้พิจารณาดูว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่ต้องการอย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาศึกษาธรรมะถ้าต้องการว่าจะมีชีวิตชนิดที่เป็นชีวิตคือไม่ร้อนอยู่เป็นสุขสบายเต็มไปด้วยการทำประโยชน์มีความสุขอยู่ในการทำประโยชน์ถ้าต้องการอย่างนี้ก็ดีศึกษาธรรมะได้พระธรรมะจะช่วยเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าต้องการจะมีอำนาจวาสนามีเงินมีทรัพย์สมบัติเพื่อสนองกิเลสกามารมณ์โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องมันไม่มีทางที่ จะศึกษาธรรมะแล้วธรรมะมันเดินคนละทางกับไอ้ความรู้สึกอย่างนั้น ดังนั้นมันก็พอที่จะกล่าวได้ว่าธรรมะก็คือหนทางเดินของชีวิตที่เดินไปอย่างถูกต้องถ้าเราจะไม่พูดถึงศาสนาไหนกันเสียเลยมันก็พูดได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีวิตที่จะมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์และมนุษย์มันก็เลือกเอาข้างที่ไม่เป็นความทุกข์เองไงแต่ถ้ามันหลงอยู่มันก็ค่อยฉลาดขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นตามอายุที่มันมากขึ้นเช่นคนแก่จะมาหลงอะไรอยู่อย่างลูกเด็กอมมือมันก็ไม่ได้คนแก่จะมาหลงอะไรอยู่อย่างเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ไม่ได้มันก็พ้นไปนี่เรียกว่ามันฉลาดขึ้นแต่จะไปฉลาดกันตอนเข้าโรงนั่นมันไม่ไหวตอนใกล้จะเข้าโรงแล้วก็ฉลาดทำไมมันก็ไม่มีเวลาที่จะได้รับประโยชน์ความฉลาดมันควรจะฉลาดกันแต่เดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ไม่โง่ไม่หลงไม่เข้าใจผิดต่อสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสวยงามสนุกสนานอร่อยทางวัตถุซึ่งเป็นสิ่งร้ายกาจที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งทุกคนกำลังหลงไหลกันทั้งโลกที่พัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อสิ่งนี้
ที่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาก็เพื่อสิ่งนี้ มันอยากจะครองโลกมันก็เพื่อประโยชน์กับสิ่งนี้ เราก็ลองคิดดูดีชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี่เราจะใช้เพื่อประโยชน์อะไร จึงจะสมกันจึงจะคุ้มกันถ้ามองไม่เห็นมันก็ยังเดินไม่ถูกถ้ามองเห็นมันก็จะเริ่มเดินถูกคือทำชนิดที่ไม่เกิดกิเลสอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือว่าแม้เพียงแต่รู้จักเข็ดรู้จักลาบรู้จักจำไม่ทำผิดซ้ำๆไม่ต้องร้องไห้เป็นครั้งที่สองในกรณีเดียวกันล่ะนี่เป็นต้นมันก็เรียกว่าก้าวหน้ามาในทางธรรมเดี๋ยวนี้มันยังหัวเราะซ้ำๆซากๆร้องไห้ซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรดีขึ้น มันก็เรียกว่าน่าสงสารวัดกันได้ง่ายๆถ้าว่ามีธรรมะมากขึ้นน่ะมันจะหัวเราะหรือร้องไห้นั้นน้อยลงหัวเราะชนิดที่จะเอานะที่จะเอาอยากได้นะจะเอายินดีปรีดานะมันจะน้อยลงแล้วที่มันจะร้องไห้เพราะว่าไม่ได้อย่างใจวิบัติพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจมันก็จะน้อยลงหัวเราะน้อยลงร้องไห้ร้องน้อยลงก็เพราะมันเห็นธรรมะยังไงเห็นธรรมะโดยเฉพาะเห็นเองความจริงของธรรมชาติว่ามันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองเมื่อไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมันก็หลงได้มากขนาดนั้นแหละหลงของสวยงามทางตาหลงของไพเราะทางหูหลงของหอมหวนทางจมูกของอร่อยทางลิ้นของนิ่มนวลทางผิวหนังกระทั่งความประเล้าประโลมใจที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเหล่านั้นนี่เรียกว่ามันหลงหรือจะยอมรับว่าเราต้องหลงกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยหายหลงมันก็ยังดีกว่าที่จะหลงกันจนเข้าหลงแต่คอยรู้เถิดว่าตลอดเวลาที่หลงนั้นไม่มีความสุขแม้ว่าอร่อยอร่อยสุดขีดทางระบบประสาทแต่มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคอยรู้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันคือความสุขอันแท้จริงกับความเพลิดเพลินอันหลอกลวงสวยงามอร่อยสนุกสนานเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและมีความร้อนซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็จะทำให้กิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าไปในที่สุดจะหัวเราะมากเกินไปจะร้องไห้มากเกินไปจะนอนไม่หลับมากเกินไปเพราะไปหลงไหลแห่ในสิ่งเหล่านั้นในทางตรงกันข้ามมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เฉยได้ว่าเออมันก็อย่างนั้นเองเช่นนั้นเองตามธรรมชาติที่สมมติกันว่าสวยสวยนี่มันก็เช่นนั้นเองตามธรรมชาติไม่สวยก็เช่นนั้นเองตามธรรมชาติแล้วมันจึงไม่ยินดียินร้ายทั้งสองฝ่ายที่ไพเราะไม่ไพเราะที่หอมที่เหม็นที่อร่อยไม่อร่อยก็เหมือนกันอีกทุกคู่จนกระทั่งมาถึงจุดสำคัญที่ปลายทางที่ระบบประสาทที่มีอยู่ในเนื้อในตัวสำหรับมีความรู้สึกอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รู้เธอว่านั่นมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นตามกฎของธรรมชาติเราถูกสอนให้ง่วงมาตั้งแต่แรกมันก็รู้สึกยินดีพอใจความอร่อยแก่ระบบประสาทนั้นยิ่งถ้าความอร่อยนั้นเนื่องด้วยกามารมณ์หรือเพศตรงกันข้ามแล้ว
มันก็ยิ่งหลงรักหลงพอใจยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่จะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเช่นนี้เองคือระบบประสาทของคนเรานี่ถ้ามีอะไรไปกระตุ้นก็อย่างนั้นมันจะรู้สึกอย่างนั้นกระตุ้นอย่างโน้นจะรู้สึกอย่างโน้นกระตุ้นอย่างไหนจะรู้สึกอย่างนั้นและอาศัยความยึดมั่นถือมั่นที่มีมาแต่แรกเป็นเดิมพันอยู่ด้วยยึดมั่นในเรื่องสวยงามอร่อยสนุกสนานรอบเราระบบประสาทเหล่านี้นี่เรียกว่าความไม่หลุดพ้นความติดคุกติดตารางของกิเลสของอวิชชาติดคุกติดตารางของความโง่ความหลงแห่งชีวิตทำให้ชีวิตนั้นกลายเป็นชีวิตที่อยู่ในคุกในตารางไปด้วยถ้ารู้ธรรมะเพียงพอที่จะไม่เป็นทาสไม่อยู่ใต้อำนาจทั้งสิ่งเหล่านี้นั่นชีวิตที่อิสระชีวิตที่หลุดพ้นภาษาทางศาสนาก็เรียกว่าจมติดอยู่ในวัฏฏะหรือว่าหลุดพ้นออกมาเสียได้จากวัฏฏะวัฏฏะสงสารน่ะคือวงกลมที่หมุนอยู่ในความยินดียินร้ายบุญดีชั่วบุญบาปหมุนอยู่เป็นวงกลมออกมาเสียไม่ได้ถ้าออกมาเสียได้ก็จะหลุดพ้นคนธรรมดาก็หมุนติดอยู่ในวงกลมถ้าออกมาเสียได้โดยหลุดพ้นจริงๆแล้วก็เป็นพระอรหันต์ยังไม่ทันเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระเจ้ารองลงมาได้แต่ว่าก็มีความติดอยู่ในวงกลมนั้นน้อยลงเพราะมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นจึงรู้จักว่ามนุษย์นั่นมันคืออะไรมนุษย์มันเดินไปอย่างไรและมนุษย์นั้นมันไปจบสิ้นสุดการเดินที่ไหนไม่ต้องพูดอย่างศาสนาไม่ต้องพูดตามหลักศาสนาก็เอาตามวิทยาศาสตร์ธรรมดาที่มันมีอยู่อย่างที่ว่ามันนี่ก็ได้เหมือนกันทารกเกิดมาโง่จะรู้จักเจ็บปวดเกล็ดลาบก็เริ่มฉลาดแล้วก็จบลงจนในข้อที่ว่ามันเช่นนั่นเองมันจึงไม่หลงในสิ่งที่เคยหลงมาตั้งแต่เล็กๆขออภัยนะที่จะพูดกับนักศึกษาที่อายุยังน้อยๆว่าคุณไม่อาจจะมีความรู้สึกรู้จักสิ่งเหล่านี้เหมือนคนแก่อายุ80 90 100ปีแม้ว่าจะเป็นนักเรียนมาจากมหาวิทยาลัยในจากเมืองนอกจากอะไรก็ตามก็ไม่เคยเรียนสิ่งนี้เพราะนั้นจึงไม่มีทางที่จะรู้เรื่องสิ่งนี้เกินกว่าคนแก่อายุ100ปีไม่เคยเรียนหนังสือเลยไม่รู้จักหนังสือเลยซ้ําไปอ่านหนังสือก็ไม่ออกเลยซ้ําไป คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นพระอรหันต์ก็มีสมไปเพราะมันรู้จักตัวธรรมชาติในภายในทางจิตใจโดยถูกต้องแล้วมันไม่ติดไม่หลง อยู่มีจิตใจหลุดพ้นออกไปมีลมหายใจเป็นอิสระไม่ถูกผูกพันอยู่ด้วยสิ่งที่ชวนให้หลงหัวเราะน้อยข้าวร้องไห้น้อยข้าวกระทั่งไม่เลยก็ทั้งไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เลยมันมีอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้ขอไปคิดดู นี่เรียกว่าพูดกันตามตรงไม่พูดอ้อมค้อมเพราะไม่ชอบพูดอ้อมค้อมและเพื่อว่ามันประหยัดเวลาที่ท่านทั้งหลายมีเวลาน้อยที่จะพักอยู่ที่นี่ถ้ามีมาพูดต้อมค้อมเรื่องแวดล้อมอะไรกันอยู่มันก็จะไม่รู้อะไรจะไม่รู้จักต้นปลายอะไรของไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเดี๋ยวนี้จึงมาพูดกันให้มันชัดเจนลงไป
ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจนกระทั่งรู้ได้ว่าชีวิตนั่นคืออะไรคนเรานี่เกิดมาทำไมควรจะได้อะไรในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการเกิดมา ลองเอาปัญหาเหล่านี้ไปพิจารณาเลยจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญหาของตนเองเมื่อนั้นแหละหวังได้ว่าจะก้าวหน้าในทางธรรมะ ถ้ามาอย่างนั้นก็ยังหลับตาอยู่ในโลกต่อไป ชีวิตนี่คืออะไรเท่านั้นแหละชีวิตนี่คืออะไรปัญหาข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นแหละคุณที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยจบแล้วสู้ตาแก่ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งอายุ90ปี100ปีก็ไม่ได้ว่าชีวิตนี่คืออะไรนะ เพราะว่าในมหาวิทยาลัยไหนมันก็ไม่ได้สอนเรื่องชีวิตนี่ในแง่ของนามธรรมมันสอนชีวิตในแง่ของไบโอโลยีของนั่นซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันก็เรียกว่าชีวิตด้วยเหมือนกันชีวิตในแง่ไบโอโลยีมันก็คือมันยังสดอยู่มันยังไม่ตายเท่านั้นแหละมันมีเท่านั้นมันยังสดอยู่มันยังไม่ตายมันสัตว์ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตทีนี้มีชีวิตมีอะไรสัญชาตญาณเอ้ามันก็ทำไปมันก็แค่นั้นมันก็เป็นชีวิตแค่นั้น ทีนี้ก็ไม่ต่างกันระหว่างสัตว์กับคนคือรู้จักกินอาหารรู้จักนอนแสวงหาความสุขจากการนอนรู้จักขี้คลาดหนีภัยอันตรายแล้วก็รู้จักสืบพันธุ์มันก็มีเท่านั้นคนก็ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นแล้วคนมัวเมาหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วจะไปอะไรกับมัน มันควรจะรู้สำหรับที่จะไม่เกิดปัญหาสำหรับที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมา มันก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันที่ว่ามันไม่ได้สอนกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้ค่อยๆรู้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ถูกต้องอย่าได้เผลอไปในทางหลงเป็นทาสของความอร่อยสวยงามสนุกสนาน คนเลี้ยงลูกนั่นแหละตัวการน่ะที่ทำให้ลูกมันหลงติดในสิ่งสวยงามสนุกสนานอร่อยแพงเท่าแพงก็ซื้อให้แต่อย่างนี้ แล้วก็ทำให้เกิดโง่ในทางไสยศาสตร์ตัวผีกลัวเทวดากลัวโชคลางกลัวอะไรต่างๆกลัวแม่ที่สุดแต่ไส้เดือนกิ้งคือตุ๊กแกมันก็กลัวนี่มันโง่สักเท่าไรก็ลองคิดดูฉะนั้นถ้าอยากให้มันเสียเวลากันมากนักมันก็ควรจะมีวัฒนธรรมที่อบรมสอนลูกเด็กๆทารกให้มันถูกต้องมันจะไม่เสียเวลามากมันจะค่อยหมุนเข้ามาหาทางธรรมะได้โดยเร็วมันจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างถูกต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้รู้จักชีวิตแต่ในแง่ของวัตถุว่ามีอาหารกินแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ตายแต่ทำไมยังมีการพูดว่าเหมือนกับไม่มีชีวิตไอ้คนที่มันไม่มีความถูกต้องอยู่ในชีวิตน่ะมันก็เหมือนกับคนไม่มีชีวิตน่ะงั้นชีวิตในความหมายหนึ่งมันก็คือไอ้ระบบความรู้ความการกระทำการเป็นอยู่ในโลกนี้มากกว่าที่จะเป็นเพียงว่ายังไม่ตายยังไม่ตายแต่ไม่รู้อะไรเลยอยู่สำหรับเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะจะน่าละอายสัตว์เดรัจฉานเสียอีกว่ามันมีความทุกข์น้อยกว่าคนสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่ปวดหัวมากไม่เป็นโรคประสาทมากไม่เป็นโรคจิตมากเหมือนคนตามที่สถิติแสดงอยู่ทุกวันทุกวันว่าคนในโลกแห่งความเจริญเวลานี้ปัจจุบันนี้มันยิ่งเป็นโรคนอนไม่หลับมากขึ้นโรคประสาทมากขึ้นโรคจิตมากขึ้นอีกทางหนึ่งก็เบียดเบียนกันมากขึ้นเอาเปรียบกันขูดรีดกันกระทั่งฆ่ากันมากขึ้น
เดี๋ยวนี้มันนิดหนึ่งมันก็ฆ่าชนิดที่สมัยก่อนไม่กี่ปีนี้เขาไม่ฆ่ากันในเรื่องอย่างนั้นถ้าภรรยาเป็นชู้สามีเป็นชู้ก็ยกให้เลยไม่ต้องมาฆ่ากันให้มันหนักขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องหรือถูกต้องที่ถ้าว่าเราจะไม่เอาหลักศาสนาแล้วก็คิดเอาเองอย่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันถูกต้องไหมอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่าให้โง่ขนาดนั้นแล้วมันก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันมีโชคดีที่ว่ามันมีหลักศาสนาวางไว้ให้เสร็จแล้วไม่ต้องคิดก็ได้หรือถ้าคิดก็คิดวิพากษ์วิจารณ์ว่าหลักนั้นจะถูกต้องจริงไหมเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอะไรมากมีองค์8เป็นทางดับทุกข์ไม่มีเหลืออะไรมากมีองค์8นี่เข้าใจคงจะจำกันได้เพราะว่านั่นคือตัวศาสนาตัวแท้งศาสนาเนื้อตัวของศาสนาน่ะอยู่ที่อะไรมากมีองค์8นะมีความเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องมีการดำรงชีวิตถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องที่เรียกว่ามรรคมีองค์8หรือมันเคยให้เรียนกันมาในโรงเรียนนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะยังคงเรียนอยู่หรือไม่มีแล้วไม่ทราบ แจกเป็น8ถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางผิดถ้ามีความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องเป็นข้อแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่ถ้าอันนี้มันถูกต้องมันก็ทำต่อไปอย่างถูกต้องคือมันปรารถนาถูกต้องว่าควรทำอย่างไรแล้วมันก็ดำเนินไปตามความปรารถนานั้นเช่นการพูดจาก็ถูกต้องการทำการงานก็ถูกต้องการดำรงชีวิตอยู่ก็ถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ก็เหมือนที่พูดมาแล้วคือมันไม่มากไม่น้อยไม่แหขาดไม่เกินแล้วก็ไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดมีแต่ทำประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันความถูกต้องเรียกเต็มที่ก็เรียกมรรคมีองค์8คือ8ข้อรวมกันเป็น1มรรคถ้าจะย่อให้ง่ายลงอีกก็เหลือ3คือเหลือศีลสมาธิปัญญา8ข้อนั้นให้จะย่นให้เหลือเป็น3เพียง3ก็ได้คือว่า2องค์แรกเป็นปัญญา3องค์ถัดไปเป็นศีล3องค์ถัดไปเป็นสมาธิมันเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเอาองค์ที่เป็นปัญญามาไว้ข้างต้นก็ได้นำหน้าสมาธิที่นำหน้าแล้วทุกสิ่งมันก็เป็นไปตามอย่างถูกต้องไปศึกษาเสียเถิดถ้ายังไม่เคยรู้เรื่องนี้ถ้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ไม่ความไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเพราะตัวพุทธศาสนาแท้ๆมันคือเรื่องนี้คือเรื่องมรรคมีองค์8นะพวกฝรั่งซะอีกมันยังเข้าใจถูกต้องคือมันเรียกว่า middle way นั่นคือเป็น body of Buddhism middle way เดินสายกลางเลยองค์8ประการไม่มากไม่น้อยไม่หย่อนไม่ตึงไม่เปียกไม่แห้งไม่อะไรทุกอย่างเลยที่เป็นสุดเวียงมันอยู่ตรงกลาง ก็พลอยทำให้อะไรก็เป็นกลางไม่หลงรักและไม่หลงเกลียดก็คืออยู่ตรงกลางไม่มองโลกในแง่ดีไม่มองโลกในแง่ร้ายมันก็อยู่ตรงกลางนั่นจึงไม่มีอะไรจะมาทำให้หัวเราะไม่มีอะไรมาทำให้ร้องไห้ซึ่งมันไม่อยู่ตรงกลางมันไม่สมดุลถ้ามันรู้อยู่อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงแล้วมันสมดุลมันก็ไม่เอียงไปข้างหัวเราะเพราะรักเพราะพอใจมันไม่เอียงไปข้างร้องไห้เพราะว่าโกรธและเสียใจดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระที่สุดเป็นประชาธิปไตยทางจิตทางวิญญาณด้วยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
คือทำให้เป็นอิสระแก่กิเลสแล้วก็อยู่อย่างถูกต้องสมกับคำว่าเป็นไทยเป็นไทยไม่เป็นทาสของผู้ใดในที่นี้มันด้านจิตด้านวิญญาณก็ไม่เป็นทาสของกิเลสถ้ายังเป็นทาสของกิเลสก็ยังไม่ใช่เป็นผู้อิสระรู้จักกิเลสไว้เสียดีๆแต่มันก็ยากอย่างยิ่งตรงที่ว่าคนมันเอากิเลสนั่นแหละเป็นตัวตนเมื่อมันเอากิเลสเป็นตัวกูแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาทำให้สูญเสียอิสรภาพก็เป็นไปตามหน้ากิเลสหมดมันก็ลงไหลจนข้าวโลงสิ้นไปชาติหนึ่งไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งยังก็เสียชาติเกิด เอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องว่าธรรมะทำไมชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการธรรมะในลักษณะไหนและเมื่อชีวิตมีธรรมะแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรคำตอบมีอยู่ในคำบรรยายที่พูดมาแล้วขอให้ใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่มีใครช่วยได้อะถ้าบุคคล นั้นไม่สนใจที่จะเข้าใจและเอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นฟังคำของพระองค์ไปใคร่ครวญดูแล้วปฏิบัติตามมันจึงจะได้รับประโยชน์ว่าพระพุทธเจ้าช่วยได้เดี๋ยวนี้แม้แต่เรื่องที่ตัดว่าอย่างไรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าใจก็ไม่ก็ได้ปฏิบัติตามนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้จะมานั่งอ้อนวอนวงสรวงกันอีกสักกี่ครั้งมันก็เป็นเรื่องอื่นไปไม่ใช่เป็นพุทธศาสนา เป็นไสยศาสตร์เป็นอย่างอื่นไปขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าไสยศาสตร์น่ะกับพุทธศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หลับศาสตร์ของคนหลับศาสตร์ที่ทำให้หลับนี่พุทธะมันแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของคนตื่นทำให้ตื่นมีความตื่นพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนคอกันบ้างแล้วก็ขอให้เป็นพุทธศาสตร์อย่าให้เป็นไสยศาสตร์เลยคือให้มันเป็นเรื่องบอกให้รู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปอย่างนั่นเองไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้พระเครื่องก็จะคุ้มครองไว้ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ ถ้ามาสำหรับแขวนเพื่อบวงสรวงอ้อนวอนมันก็เป็นเรื่องหลอกตัวเองมันทำชั่วทั้งที่พระเต็มคอมันก็ถูกตำรวจยิงตายทั้งที่พระเต็มคอนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้นะไอ้สำหรับศาสตร์ของคนหลับเราเป็นพุทธศาสตร์กันเถิดเป็นพุทธบริษัทกันเถิดรู้จักชีวิตอย่างที่พุทธบริษัทควรจะรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตนั้นไปอย่างที่พุทธบริษัทควรจะดำเนินแล้วเราก็จะได้รับผลนั้นเต็มตามที่พุทธบริษัทควรจะได้รับเป็นแน่นอนหวังว่าผู้ที่สนใจจะเป็นพุทธบริษัทให้ถูกต้องเนี่ยจะได้คิดนึกในเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องผลเกิดขึ้นตามหน้าที่นั้น สิ่งสุดท้ายอยากจะพูดอีกนิดก็คือเรื่องการบังคับตัวเองถ้าไม่มีการบังคับตัวเองคือมีธรรมะมาบังคับตัวเองกิเลสมันก็จะบังคับตัวเอง
ิเลสมันก็จะเป็นผู้ยึดครองเอากิเลสเป็นตัวเป็นตัวของตัวทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าไม่มีการบังคับตัวคือไม่มีการบังคับกิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูก็มีธรรมะมาบังคับกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าบังคับตัวเองที่พูดนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างต้องทำเองต้องทำเองต้องช่วยตัวเองต้องโดยตัวเองเพื่อตัวเองของตัวเองไม่มีใครที่จะมาทำแทนให้ได้ถ้าในเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องทำได้ทำนาคนอื่นมาช่วยทำแทนให้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจที่จะชนะกิเลสดับทุกข์แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องทำเองคอยรู้จักตนเองว่าชีวิตเป็นอย่างนี้คอยมีความเชื่อในตนเองว่ามันสร้างมาสำหรับจะดับทุกข์ได้แล้วก็พยายามที่จะบังคับตัวเองให้ทำอย่างนั้นจนกระทั่งมองเห็นผลก็พอใจในตัวเองพอใจในตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เรื่องมันก็จบอ่ะสวรรค์อยู่ที่การยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามองดูตัวเองแล้วเกลียดชังน้ำหน้าตัวเองเป็นนรกเป็นนรกที่นั่นและเดียวนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนรกอยู่ที่การเกลียดชังตัวเองสวรรค์อยู่ที่การพอใจตัวเองจึงควรจะกระทำทุกๆอย่างให้เกิดความพอใจตัวเองเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทั้งคืนทั้งวันจนกว่าจะสูงไปกว่านั้นก็คือว่าประพฤติปฏิบัติให้มันว่างจากตัวตนไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกต่อไปหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ชีวิตฝ่ายอสังขตะฝ่ายโลกุตระซึ่งไม่รู้จักดับไม่รู้จักเกิดเป็นอมตะธรรมแล้วได้พูดมาพอสมควรแก่เวลาแล้วถ้าเป็นเรื่องพูดอย่างประหยัดเวลาไม่อ้อมค้อมและไม่เกรงใจเห็นว่าอะไรควรจะพูดก็พูดแล้วก็พูดกันในที่ศักดิ์สิทธิ์คือพูดกันกลางดินเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานอันศักดิ์สิทธิ์ดินเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนทั่วไปก็กลางดินพระพุทธเจ้าอยู่กุฏิพื้นดินในที่สุดพระพุทธเจ้าก็นิพพานที่กลางดินนี่ดูมันมีอะไรเหลือดินมีความศักดิ์สิทธิ์ถึงที่สุดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามานั่งพูดกันกลางดินมีดินเป็นพยานแห่งการพูดจาว่าเราได้พูดกันอย่างนี้จริงท่านพูดได้จะนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างไรก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นอย่างนั้นและเชื่อว่าจะมีแต่ความเจริญงอกงามก้าวหน้าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับถือพระพุทธศาสนาขอให้สำเร็จประโยชน์ในการที่เป็นพุทธบริษัทมีความสุขอยู่ทุกภิพาราตรีการเทอญ